เวลาที่เราจะวัดเนี่ยสมมตินะภาพนี้ครับภาพเดียวกันสองเหตุการณ์นะผมเปรียบเทียบไปดูแบบนี้ตีโซนขึ้นมาใหม่อันนี้คือกราฟชุดเดียวกันนะผมตัดต่อมาให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะราคาเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าบายจุดนี้นะครับปึ๊บถามว่าได้ไหมได้เพราะว่าระยะทางเนี่ยมันมีให้วิ่งเยอะแต่นี่ภาพชุดเดียวกันนะครับต่างกันที่จุดเข้าเทดเนี่ยอย่างเนี้ยเราไม่ควรเล่นเพราะว่า ระยะทางเนี่ยมันไม่พอให้เล่นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าเทดนะครับเราต้องดูเลนสภาพรวมก่อนว่ามันเท่าไหร่สมมต 45, ิเลนภาพรวมเนี่ยมัน45เสป๊บอ่ะผ่านไอ้นี่ก็เหมือนกันเลนภาพรวมเท่าไหร่ครับเท่ากันนี่45่ิป๊บผ่านนะครับแต่จุดที่เราเข้าเทศไอ้นี่เหลือเท่าไหร่ละไอ้นี่เหลือ30ไอ้นี่เหลือเท่าไหร่ไอ้นี่เ,เ,ห,ลเ,เหลือ10บนะครับมันไม่พอนะเพราะฉะนั้นเราต้องดู2อันนี้ก่อนเข้าเทดทุกครั้งนะครับ และก็ต้องดูด้วยว่าเซลล์เนี่ยเหมาะสมไหมนี่คือวิธีการดูของเลนส์นะครับจะมีแค่นี้มันจะเห็นว่าเนี่ยบางทีมันเป็นอย่างนี้ได้นี่คือเทดที่เราจะพลาดได้อาจจะเสียเทดไดนะ้แล้วก็จะเป็นฟิลประมาณนี้เลยนะครับทีนี้นี่คือวิธีการดูนลวดต้านนะเดี๋ยวผมตีโซนให้ดูแล้วมาดูว่าผมตีโซนถูกไหมเนาะเรามาไล่กันไปทีละเลขนะครับ1ถูกไหมถูกเพราะว่ามันมีการกลับตัวลงเป็นแนวต้าน สองถูกไหมถูกต้องครับเพราะมีการกลับตัวลงเป็นแนวต้านสามถูกไหมไม่ถูกเพราะอะไรบางคนให้มันก็มันกลับตัวจากแนวต้านเหมือนกันดิวิธีการดูว่าจะตีโซนถูกไม่ถูกนะครับเราดูว่าไอแนวต้านที่เราตีเนี่ยตรงเนี้ยมันทะลุไปแล้วกี่รอบอย่าตรงนี้จะเห็นว่ามันทะลุขึ้นแล้วหนึ่งรอบถูกไหมทะลุแล้วสองรอบคือถ้าสองรอบปุ๊บจบเลยไม่ต้องสนใจอะไรเพิ่มเติมเราเคลียร์ทิ้งได้เลยมันเป็นอดีตไปละไม่ต้องสนใจนะครับเพราะฉะนั้น อันที่ผิดอันแรกเลยคือ3นะครับ4ถูกไหม4ไม่ถูกครับเพราะอะไรนี่มีหนาตานทะลุขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งกลับตัวลงมาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ถูกก็ลบทิ้งไป5ถูกไหม5้ก็ไม่ถูกครับเพราะอะไรทะลุลงมารอบหนึ่งกลับตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันใช้ไปแล้วสองรอบไม่ถูกต้อง6ถูกไหม6ใช้ได้นะครับ6ไม่ผิด 7ผิดไหมไม่ผิด8ผิดไหมไม่ผิดนะครับ8ทําไมไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นแนวรับเหมือนกันยังไม่มีการทะลุคืออย่างนี้ผมอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยบางคนคิดตามไม่ทัานสมมตินะเอาโซน2ก่อนไอโซนสีขาวเนี่ยข้างล่างเนี่ยสเนี่ยมันจะเป็นโซนที่ไม่ถูกเมื่อไหร่เมื่อราคามีการทําแบบนี้ครับทะลุขึ้นแบบเนี้ยังถือว่าถูกต้องอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคากลับตัวลงหม่อีกรอบหนึ่งแบบเนี้ ถือว่าไม่ถูกต้องแหละเพราะอะไรเรามีโซนเอาต้านทําไมจังหวะขึ้นก็ไม่สนใจโซนเลยจังหวะลงก็ไม่สนใจโซนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่มีละถ้าเป็นอย่างนี้ครับเราต้องตียังไงแทนเราต้องตีโซนใหม่แบบนี้แทนนะครับนี่คือวิธีการตีโซนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูว่าโซนมันทะลุไปกี่รอบแล้วอย่างโซน6เหมือนกันครับโซน6ข้างล่างนี่เลยนะถ้าเกิดมันทะลุแบบนี้ปุ๊บรอบหนึ่ง ถามว่าสําคัญอยู่ไหมสําคัญแต่ถ้าเกิดว่ามันกลับขึ้นมาแบบนี้เป็นไงครับเราเคลียร์โซนนี้ทิ้งเลยปุ๊บแล้วเราตีโซนใหม่ตรงนี้แทนได้เลยนี่คือวิธีการดูโซนนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้จะได้โซนทั้งหมดประมาณนี้แนวต้านแนวต้านแนวรับ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 นะครับจะได้ประมาณนี้เหตุการณ์แบบนี้บางทีนะเราอาจจะเห็นแบบว่าราคาเนี่ยมันดันลงมาปึ้งแบบนี้เลยก็มีนะ นะครับเพราะฉะนั้นก็ทําใจไว้ด้วยนะครับไม่สามารถทําอะไรได้นะก็คือราคาเนี่ยมันปิดทะลุันทุกโซนเลยเราก็เก็บโซนไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดมันมีการช้อนขึ้นไปอีกรอบนึงแบบนี้เป็นไงครับเราก็ลบทุกโซนทิ้งให้หมดเลยแล้วก็เหลือแค่โซนนี้แค่นั้นเองนะครับจะเหลือประมาณนีนะ้นี่คือวิธีการดูโซนนะครับแนวต้านของพวกนี้ใช้เวลาดูนะครับเราถึงจะเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับ ในเรื่องของเบรกเอาผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ทิ้งนะไม่ใช่เฮ้ยเห็นขายคอร์สอีกแล้วเราปิดคลิปทิ้งไม่ใช่นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่มีเงินทุนประมาณ1แล้วอยากเริ่มต้นเทรดฟอเร็เได้คุณมาเจอคลิปนี้ถือว่าโชคดีแล้วเพราะนี่คือคอร์สสอนการเทรดเบรกเอาฉบับสมบูรณ์แบบนะครับราคาอยู่ที่1650บาท คอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเทรดเบรกเอาแต่เทรดทีไรก็เฮ้ยเสียตลอดไม่เข้าใจเข้าใจมันไม่ถ่องแท้เดี๋ยวผมมาสอนให้ว่าการเทรดเบรกเอาที่ถูกต้อง100%เป็นี่ยเป็นยังไงวิธีการสังเกตมีอะไรบ้างต้องดูยังไงคอนเฟิร์มยังไงแท่งเทียนยังไงเล่นจังหวะไหนได้จังหวะไหนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากเทรดฟอเร็กซ์กาฟเปล่าใช้คอนเซปต์เบรกเอาผมมีคอร์สมาสอนให้ราคาไม่แพงนะครับเอาใจคนถุนน้อยเนาะ ซึ่งคอร์สนี้นะครับเนะะื้อหาที่จะสอนเนี่ยจะใช้ระยะเวลารวมประมาณ1-2ชั่วโมงนะผมไม่ยามที่จะเว v e r เนะะื้อหาทั้งหมดในเรื่องของเบรกเอาท์ให้ใน1 2ชั่วโมงนี้จะคุยกันแค่ของเบรกเอาท์นะครับเนะะื้อหาเรื่องการเทรดท่าเทรดอื่นๆเรื่องการ f o ล l o w t r น n การ run เทน n d อะไรพวกนี้เราจะไม่ได้คุยกันนะเราจะเจาะลึกเรื่องของเบรกเอาท์อย่างเดียวเลยบางคนถามเอ้ยก็เบรกเอาท์มันก็มีสอนทั่วไปในตลาดในยูทูบในเน็ตในฟรีๆทำไมถึงต้องมาลงเรียน เพราะว่าสิ่งที่สอนในนั้นนะครับเราต้องไปจับจดเองเราต้องไปตีความเองไปขยายความเบงไปนั่งเข้าใจมันเองแต่ว่าในคอสนี้ผมจะทําให้คุณเข้าใจ1 0 0เนะครับเมือ่อจบคอร์สนด้ไปคุณเดินออกจากห้องซูมไปเนี่ยเรียน1-2ชั่วโมงเนี่ยคุณจะสามารถทเทรดแบ็กเขาได้สมบูรณ์แบบเข้าใจตอบได้ทุกคําถามแน่นอนนะครับซึ่งจะบอกว่าวนี่คือการสอนสดเนาะผ่านซูมนะครับแล้วเป็นเนื้อหาการสอนภายในวันเดียวจบนะวันที่เริ่มเรียนคือวันเสาร์ ที่28กันยายนนี้นะครับ28กันยายนนี้ก็คืออาทิตย์หน้านั่นแหละเ,ะเวลา1ทุ่มตรงนะครับสิ่งจะแรกก็คือการเรียนการสอนเนื้อหาที่ในขั้นพื้นฐานก่อนนี้ผมจะปูพื้นฐานให้นะครับแล้วก็ไปต่อเนื้อหาของเบรกเอากันหลังจากนั้นนะครับเนื้อหาเนี่ยก็จะมีการอัดคลิปไปให้ดูย้อนหลังตลอดนะซึ่งหมายความว่าถ้าคุณลงเรียนแล้วหรือแม้แต่คุณไม่ว่าเรียนมาที่28กันยายนคุณสามารถสมัครเรียนได้และไปดูคลิปย้อนหลังได้สามารถรับชมตลอดนะคลิปย้อนหลังตรงนี้ไม่มีกําหนดเวลา นเนื้อหาที่ผมจะมีให้ในคอร์สนี้นะชื่อว่าคอร์ส How to Break Out Expert ถูกไหมก็คือวิธีการเป็น b r e a k out การเป็น Trader b r e a k out นะครับตัดได้เลยคืออธิบายความหมายของการเทรด break out เนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างต้องดูยังไงบ้างคอนเฟิร์มที่ควรมีในการ b r e a k out ถ้าคุณไปเรียนที่อื่นเน่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ย b r e a เ out เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำตามอย่างนี้แต่เขาจะไม่ได้สอนให้คุณเห็นว่าเฮ้ย break o u ทที่แท้จริงเนี่ยมันต้องมีคอนเฟิร์มยังไงต้องดูอะไรบ้างซึ่งในคอร์สนี้ผมจะมาตอบขอ แต่มันจะไม่ดีเท่ากับที่ผมสอนให้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันตกผลึกมาจากแนวคิดมาจากการที่ผมเทรดออกลอดด็อตหนักพวกนี้ถ้าผมไม่มั่นใจจริงผมไม่กล้าออกล็อตหนักขนาดนี้ถูกไหมเนี่ยจังหวะเบรกเอาแบบนี้ครับเข้าบายสิบล็อตถามว่ากล้าเข้าได้ไงทองคำนะเพราะว่าผมมั่นใจผมเรียนมาผมรู้โดยสมบูรณ์แล้วว่าการเบรกเอาเนี่ยมันเป็นยังไงต้องดูยังไงบ้างน,นะครับถ้าคุณอยากรู้เหมือนกันร์สนี้ตอบไปคุณได้แน่นอนเนาะ เรียนรู้กับสิ่งที่ควรเข้าใจและควรดูกว่านจะเบรกเอาท์นะครับทำความข้าขใจเรื่องวอลลุ่มในจังหวะการาฟพุ่งว่าเฮ้ยจังหวะเนี่ยแท่งเทียมมันเป็นอย่างนี้มันจะไปแล้วนะหรือแท่งเทียมมันเป็นเล็กๆแบบนี้มันอาจจะไปเลยก็ได้หรือมันอาจจะไม่ได้ไปก็ได้มีเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยจะสอนให้หมดเลยเนาะ รายละเอียดเสริมในการเข้าเทรดเบรกเอาท์ให้ชนะมีอะไรบ้างนะครับต้องดูยังไง1 2 3 4นะครับจุดเข้าเทรดจากอาจาร์บอก,ก็คือผมเองเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าเทรดว่าเฮ้ยจุดเข้าเทรดเนี่ยผมให้ดูเลยว่าจุดเข้าเทรดที่ผมเข้าเนี่ยในตลาดจริงเนี่ยกดทีหล็อต10ล็อตเนี่ยมันเป็นยังไงจังหวะเบรกเอาท์แบบไหนควรเล่นไม่ควรเล่นเดี๋ยวเรามาคุยกันในคาดลเรียดน,นะครับวิธีเข้าเทรดเบรกเอาท์ที่สามารถใช้ได้จริงในตลาดเนะี่ยน,นี่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คุ้มที่สุดละเพราะว่าคุณจบจากคอร์สนี้ไปอ่ะคุ ได้สมบูรณ์แบบและคุณสามารถเอาไปใช้เริ่มต้นเทรดได้เลยทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมจัดให้อยู่ในราคาที่1650บาทนะครับซึ่งบอกว่าเอ้ยราคาอาจจะไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากแต่ผมใส่ใจทุกการสอนนะนี่คือคอร์สแรกที่มีเรื่องการเทรดเบรกเอาจริงครับผมมีคอร์สเล็กราคาถูกมาบ่อยละนะครับแต่นี่คอร์สแรกที่เป็นเรื่องของการเทรดเบรกเอาเนาะเพราะฉะนั้น ผมก็จะไม่มีรีวิวรุ่นการเทเรดเบรกเอาให้ดูนะครับแต่ผมมีรีวิวนักเรียนเก่าๆที่เป็นคอร์ส899บาทเป็นคอร์ดรวมเนาะเนื้อหาพื้นฐานนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูถ้าสนใจเข้าเรียนนะครับผมสามารถทักมาได้น,นะที่ Line ID นะครับ m j p o มีแอด้วยนะ m j p o นะครับตามชื่อช่องแหละทักมาว่า1650รบกวนทักมาตามนี้เป๊ะๆน,นะครับไม่ช่นนั้นผมจะไม่รู้ว่า ทักมาทำไมต้องการจะคุยอะไรนั่นเองเนาะเพราะนั้นรบกวนแอดไลน์แล้วก็ทักมาตามนีเปเป้เป๊ะนะครับราคาคอร์สอยู่ที่1นึ่บาทบางคนเฮ้ยมันแพงจะเลยเบรกเอามีสอนฟรีก็มีแต่ต้องบอกว่าเบรกเอาที่สอนฟรีในท้องตลาดอะ่ะไม่ได้ครึ่งหนึ่งที่ผมจะสอนให้ในคอร์สนี้นะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดอยากงมเองอยากหาข้อมูลเองอยากเรียนรู้เองอยากไปนั่งแก่เองก็ได้เหมือนกันของฟรีก็มีแต่ถ้ากำเงินมาให้มาลงเียนกับผมบอกได้เลยว่าผมจะสอนทุกอย่างที่ผมรู้เกี่ยวกับเบรกเอาให้คุณและคุณสามารถเอามันไปใช้ ได้แน่นอนนะครับลองคิดดูว่าเฮ้ยราคานี้มันแพงนะครับแต่ถามดูเฮ้ยเราเติมเงินทีเนี่ยสมมติตีเป็นเนาะเป็นพอร์ตนะครับห้าสิบเหรียญเติมทีหนึ่งคืนให้ตลาดเติมทีหนึ่งคืนให้ตลาดเติมทีหนึ่งคืนให้ตลาดจะดีกว่าไหมถ้าว่าห้าสิบเหรียญตรงนี้หรือประมาณหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทเนี่ยมาลงเรียนเอาความรู้ก่อนระเผอๆนะครับคุณอาจจะได้กําไรมากกว่าที่คุณเติมให้ตลาดด้วยก็ได้หนละังจากที่มาลงเรียนคอร์สนี้นะและเคารพตัวเองมากพอในเรื่องของการอารมณ์ นะเพราะสิ่งที่ผมจะสอนให้เนี่ยผมจะสอนเทคนิคให้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็อยู่ที่อารมณ์อีกว่าเราจะควบคุมอารมณ์ได้ไหมนะครับในการเทรดไม่ใช่ว่าเราเล่นทุกจังหวะไม่ได้เดี๋ยวผมมีสอนดูให้หมดนะครับว่าจะเล่นจังหวะไหนได้เล่นจังหวะไหนไม่ได้เนาะถ้าสนใจอยากเการียนด้วยกันนะครับทักมาได้เลยนะตามนี้เลยที่ l i n e ดีแอดนะผมแล้วก็พิมพ์มาว่า1 6 9 0นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคาาเหลี่ยงเนาะวันเสาร์ที่28กันยายนเวลา1นทุ่มตรงนะครับอิ่มไหม ก็เลยก็เลยก็คิดว่าววดตัวหัวแน่นๆเลยจุกจุกเลยสุดๆค่ะขอพักต่อเลยจุกๆ